วัฒนธรรมจากเราจะเริ่มที่ขบวนนกยูงนะคะซึ่งเป็นการร่ายรำที่สวยงามเหลือเกินค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนแห่ด้วยนะคะเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเซนคำชุมพลณอยุธยาค่ะนะคะเป็นป้ายแรกเลยนะคะของการนำขบวนในเช้าวันนี้ค่ะที่จะร่วมพิธีประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับขอเชิญที่บริเวณเต็นท์พิธีสงฆ์ครับณเวลานี้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของหม่อมเลยตัวเองครับลูกหลานของเกียรติคำเป็นองค์ที่สืบ
วยที่เราคือคุณลำไยนะครับก็คนที่ลำไยดังนะครับขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเริ่มต้นตลอดถ้ามีการประชุมคณะกรรมการนะครับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะร่วมกิจกรรมตรงนี้เพื่อผลักดันให้งานนี้ยิ่งใหญ่ผลักดันให้งานนี้มีความสำคัญไปสู่สมาคมโลกนะครับให้โลกได้รับรู้ว่าเมืองไทยของเรานี้โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี้มีบุคคลอย่างหม่อมเกี้ยงคำนะครับเป็นอดีตที่ผ่านมาเป็นผู้เสียสละท่านได้รวบรวมญาติพี่น้องของท่านบริจาคผืนแผ่นดินผืนใหญ่ให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีมีมูลค่ามากมายมหาศาลไม่สามารถตีมูลค่าได้นะครับอันนี้จากเทศบาลนครอุบลราชธานีมานำโดยท่านนายกนะครับขอบคุณว่าในฐานะที่อยู่เทศบาลผอ.สาธารณสุขนะคะนะคะท่านผอ.ทางนะคะแต่ละท่านสวยงามมากเลยค่ะผอ.ฮัลโหลสำนักการศึกษานะคะค่ะท่านนำเลยนะคะท่านวิทยาชัยสงครามนะคะที่ท่านได้นำนะคะบุคลากรนะคะมาร่วมในงานแห่งนี้ขอบคุณมากๆค่ะตามด้วยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบุคลากรเทศบาลสวยขึ้นทุกวันนะครับสมัยก่อนผมก็เป็นรองประหลัดเทศบาลทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแขกผู้ที่สวยทั้งนั้นนะครับส่งคุณหนุ่มคุณสาวร่วมกิจกรรมครับขอบคุณท่านการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณในความร่วมมือน้ำใจตลอดให้ทุนมาสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับซึ่งวิทยาลัยพยาบาลนั้นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของบุตรชายของหม่อมเกี้ยงคำได้ถวายที่ให้กับวิทยาลัยพยาบาลนะครับมาแล้วนะครับเขาพูดถึงก็มาแล้วนะครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่เราได้น้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณบุคคลใดก็ตามท่านมีความกตัญญูกตเวทิตานะครับน้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์อันนี้เจริญแน่นอนนะครับเจริญแน่นอนอันนี้ก็แสดงถึงว่าอนาคตจะยิ่งใหญ่มากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับขออนุญาตเชิญท่านนายกเสริญนะครับท่านนายกเสริญนะครับมาที่ด้านหน้านะครับที่พบท่านประธานจัดงานนะครับรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับชื่นชมครับชื่นชมผมก็จบแก่สถาบันนี้นะครับแต่ก่อนปัจจุบันมา40กว่าปีแล้วขอชื่นชมนะครับชื่นชมครูบาอาจารย์นะครับท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชธานีนะครับอันนี้เป็นนำคณะมาเยอะมากนะครับนำคณะมานำนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์มาร่วมกิจกรรมครับก็ต้องขอบคุณในความที่ว่าความร่วมมือขอบคุณในการที่ตั้งผมตั้งใจร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอว่าบอกเพียงคำนะครับท่านวิญญาณของท่านนะครับผมรับรู้รับทราบว่าวันนี้เราลูกหลานชาวอุบลราชธานีส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอกตั้งใจมาตั้งอกตั้งใจทำกิจกรรมนี้นะครับกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาร่วมกิจกรรมก็ต้องขอบคุณครับครับรวมท่านไม่น่าเชื่อครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้โกหกหรือเปล่าเลยครับไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับยังเป็นสาวสาวน้อยอยู่เลยนะครับแต่ละคนท่านนี้ไม่น่าเชื่อนะครับครับอันนี้โกหกครับมันบังไหมบังกล้องอาจารย์ไหมมันแดดมันอ่ะมันไม่ชัดเลยครับพี่กีสูงมากเรื่องไปครับโรงเรียนบ้านอุบลราชธานีท่านผอ.นะครับทางอาจารย์มา
ียงปรบมือให้ทุกขบวนได้ครับครับก็ขออนุญาตนำท่านเข้าสู่พิธีสงครับขอบพระคุณมากครับหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนานะครับในครั้งนี้ทางพระสงฆ์ส่วนสมศักดิ์ของที่ทางสำนักงานพระราชวังหลวงพระธานีได้กล่าวนิมนต์มาประกอบพิธีในงานวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียมคำชุมพลณอยุธยาในวันนี้นะครับทั้งสิบรูปประกอบด้วยท่านพระเทพพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการพระเดชพระคุณท่านพระราชทั้งสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับท่านพระมหานครโสพโนนะครับเรียนธรรมเข้าประโยชน์กับเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านพระครูวิปูลกิจจาระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามนะครับท่านพระครูโสพลวนานุกูลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามครับท่านพระครูสาระกิจานุกูลนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามครับท่านพระครูโกศลวิหารคุณนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับท่านพระครูสุนทรธรรมานุวัฒน์นะครับเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์นะครับเหล่านี้นะครับทั้งสิบรูปนะครับได้เป็นประจำอย่างทรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงท่านพระปลัดประสิทธิ์อรุตโรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัตนารามวรวิหารนะครับขณะนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้เข้าประจำหน้าเต็นท์ประจำพิธีนะครับบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อที่จะร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนานะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ท่านหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาเป็นลำดับไปครับขออนุญาตทุกท่านนะครับท่านที่นั่งอยู่ในเต็นท์ประลับพิธีใหญ่นะครับได้ยังไงก็ได้หันหน้าไปทางเต็นท์พิธีสงฆ์ด้วยนะครับเราร่วมพิธีสงฆ์ไปในตัวเลยนะครับถือโอกาสร่วมตรงนี้เลยครับกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ได้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนได้กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณและทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศโดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปมาสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ตู้หมู่บูชาขอเรียนเชิญครับเพื่อบำเพ็ญบุญกิริยาร่วมกับท่านประธานขอเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่อัมพวันศรีวรมาศผู้แทนญาติได้จุดเครื่องทองน้อยนะครับด้านในด้านหน้าพระอุโบสถครับขอเรียนเชิญครับThank you.